แล้วนะคะบรรยากาศการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวาดโดยครูอารัยนะคะรวมไปถึงศิลปินนะคะที่อาสามาช่วยกันวาดค่ะแล้ววันนี้ค่ะ18นาฬิกาค่ะจะมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์กันด้วยนะคะเป็นเพลงเทิดพระเกียรติค่ะใครก็สามารถไปแวะเวียนไปรับชมไปฟังเพลงกันได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆล่าสุดเลยนะคะที่อ่างทองค่ะที่ตลาดเกษตรสุวรรณพันธ์เมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวาดภาพนี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้มีกิจกรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองด้วยนะคะมาทั้งคณะครูอาจารย์นิสิตนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเลยค่ะที่จะมาขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะสภาพอากาศแจ่มใสค่ะโอ้มีพระที่ทรงโปรดด้วยนะคะตอนช่วงเที่ยงนะคะเหนือพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ State Art King ภูมิพลแน่นอนว่าตอนนี้ก็ประมาณสัก 90% ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะส่งมอบก็สัก 90% กว่าคุณผู้ชมที่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถไปกันได้ไปให้กำลังใจเหล่าศิลปินนะคะเพราะว่าครูอลัยรวมถึงทางด้านของ State Art King ภูมิพลเนี่ยก็ออนทัวร์ทั่วไทยนะคะยังมีอีกหลายจังหวัดก่อนหน้านี้มีที่ไปนครพนมมีที่เชียงใหม่ล่าสุดดิฉันไปเชียงใหม่มาเห็นถ่ายรูปอยู่นะคะสวยมากดิฉันเนี่ยไปนครพนมแมตช์แรกเลยอันนี้ที่อ่างทองถือว่าเป็นครั้งที่3นะคะเป็นภาพที่13ของครูอาลัยของกลุ่มศิลปินนะคะและมูลนิธิยังมีเรารวมไปถึงท็อปนิวส์ของเราค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยมาปฏิบัติใช้ผ่านรูปแบบของศิลปินสตรีทอาร์ตนี่แหละค่ะแล้วก็หนึ่งภาพล้านความหมายนะคะในแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีความหมายของพื้นที่นั้นๆอย่างครั้นที่สมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะคะรวมถึงสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จไปเยือนที่จังหวัดอ่างทองก็ได้นำมาวาดไว้ก็คือแต่ละเรื่องราวแต่ละภาพที่นำมาวาดเนี่ยมีเรื่องราวหมดเลยค่ะที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆอย่างตอนนี้นะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเพลงคลอคลอได้ยินเสียงดนตรีคลอคลอนี่คือเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดอ่างทองเลยนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้หลายพื้นที่ฝนตกอย่างที่บางพลีที่ท็อปนิวส์ตอนนี้เนี่ยตกหนักแล้วแต่ภาพสดๆตอนนี้ค่ะที่จังหวัดอ่างทองไม่มีฝนเลยนะคะแจ่มใสค่ะอากาศเป็นใจมากเนี่ยดูสิคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะรับมอบกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแล้วมาปิดท้ายรายการวันนี้ไปดูบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจกันเริ่มมาเมื่อวานแล้วก็จะไปหมดประมาณวันที่4ตุลาคมนะคะหลายๆพื้นที่ทั้งภูเก็ตตรังยะลาคึกคักน่าดูเลยค่ะไปเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนค่ะภูเก็ตนี่นะคะเขามีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรียกว่าพิธีกรรมแห่พระรอบเมืองภูเก็ตนะคะนี่แหละค่ะแห่ไปนะคะก็จะมีเหล่าม้าทรงชายหญิงค่ะใช้อาวุธนานาชนิดเลยที่อยู่ในตำนานนะคะนำมาทิ่มแทงตามร่างกายเป็นการทรมานเพื่อรับเคราะห์แทนผู้เข้าร่วมถือศีลกินผักค่ะม้าทรงเหล่านี้นะคะจะยังอนุรักษ์ประเพณีการใช้อาวุธต่างๆหัวห้ามณฑลแทงทะลุกระพุ้งแก้มไปนะคะตลอดเส้นทางที่เคลื่อนผ่านก็จะมีประชาชนชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะมารอสักการะองค์เทพจำนวนมากค่ะจากภูเก็ตไปกันที่ตรังค่ะที่ตรังนะคะก็ประชาชนค่ะทยอยเดินทางมาลงชื่อเขาเปิดเป็นโรงเจแต่เป็นโรงเจเพื่อจะเอาปิ่นโตจากศาลเจ้าไปนะคะโรงเจที่นี่ค่ะราคาเถาละ700บาทตลอด9วันตลอดเทศกาลกินเจนะคะไม่มีราคาขึ้นเนื่องจากว่าพืชเนี่ยนะคะราคาไม่ขึ้นเพราะว่าสงสารประชาชนค่ะตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนกินเจผ่านปิ่นโตแล้วประมาณ 2,000 คนค่ะไปกันที่ยะลาค่ะยะลานะคะที่วัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวดอิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องละค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญร่วมทั้งขอพรให้เศรษฐกิจปีนี้ดีขึ้นทำการค้าเจริญรุ่งเรืองขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพร้อมกับสืบสานประเพณีในการปฏิบัติช่วงนี้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพหรือว่าที่ศาลเจ้าหน้าผานะคะในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ปีนี้ก็จัดงานยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกัน
มีคนนำเกี่ยวกับโรงทานเจนะคะในระดับภัตตาคารเอามาจัดให้ค่ะหลากหลายเมนูทั้งคาวหวานหลากหลายประเภทเอามาให้บริการประชาชนโดยที่ในโรงเจนี้นะคะก็จะมีไว้ให้คอยบริการกับผู้ถือศีลกินเจกันตลอดทั้งวันมีมากกว่า80เมนูแต่ปีนี้เนี่ยทางโรงเจไม่อนุญาตให้มีการตักอาหารนำกลับไปรับประทานที่บ้านนะคะก็คือให้นั่งทานที่โรงเจเพียงเท่านั้นค่ะส่วนอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่นครราชสีมาบรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะเริ่มคึกคักเหมือนกันเมืองที่หลายแห่งก็เปิดโรงทานให้ทานอาหารเจฟรี3มื้อเลยหลากหลายที่นะคะทั้งในอำเภอเมืองที่มูลนิธิหลักเสียงเสียงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถานที่เปิดโรงเจให้ประชาชนเนี่ยทานกันได้ถึงวันที่4ตุลาคมนี้เลยค่ะโอ้โหคึกคักน่าดูนะคะมีหลายจังหวัดเลยนะคะปีนี้ก็ประชาชนที่ถือศีลกินเจคุณผู้ชมท่านไหนที่ทานก็อนุโมทนาด้วยนะคะส่วนเราก็ได้แค่บางมือเราก็หันไปทานมังสวิรัติอามงดเว้นเนื้อสัตว์นะคะวันนี้หมดเวลาข่าวเด่นทั่วไทยแล้วค่ะอามแล้วก็ป๊อปปี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ